สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งของผ่านแอปออนไลน์เรียกได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีสะดวกสบายมากขึ้นแทบไม่ต้องออกไปไหนบริการครบวงจรหิวข้าวก็สั่งผ่านแอปรอกินอย่างเดียวอยากได้อะไรก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหาในแอปไม่กี่วันของก็ส่งมาถึงบ้านอย่างรวดเร็วทันใจวันนี้เรามีเรื่องราวขำๆกันในโซเชียลมาให้ได้ชมกันอีกแล้วสำหรับผู้ที่สั่งของทางออนไลน์อ่านกันดีๆนะครับเดี๋ยวจะพลาดได้เมื่อวันที่17ธันวาคมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า1212ได้อะไรมาบ้างโดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหนูซื้อไว้ใส่ขี้แมวอีกท่านก็บอกว่ากดซื้อเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่มาส่งอีกท่านบอกว่าตอนสั่งก็ว่าได้ของถูกแหละแต่พอแกะของที่ส่งมาก็รู้สึกเหมือนจะแพงขึ้นมาทันทีอีกท่านก็บอกว่าแกะออกมาน่าจะขยายมาอีกนิดนึงฮ่าฮ่าอีกท่านก็บอกว่าเห็นขาย5บาทแต่เจอค่าส่งแพงกว่าของเลยไม่เอาอีกท่านบอกว่าผมได้มาใหญ่อยู่นะ9บาท100ใบบางๆแต่เหนียวอยู่เป็นต้นเรียกได้ว่าเห็นของลดราคาก็กดกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูขนาดให้ดีด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ